แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณ Resident Evil คุณสัตว์ศรีนิพาคุณสายฟรีวี8และคุณณภัทรมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับในคลิปแวนการ์ดซีโร่กลับมากันอีกแล้วเนาะก็แคนเกรเน่เพิ่งออกไปนะครับแคนอีเวนต์เกรเน่เพิ่งมาแล้วเราก็จัดเด็กไว้เลยครับจริงๆถ้าแบบอยากดูเป็นเด็กหรืออะไรเงี้ยต้องแบบจะต้องรออีเวนต์หมดเพราะเราต้องฟาร์มแต้มก่อนนะครับนะแล้วก็จริงๆมีแพลนจะกลับมาทำเล่นแล้วนะครับโอเคมันจริงๆมันทำได้3สายครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวทำเป็น3คลิปละกันเนาะแล้วจริงๆก็จะมีสายหลักๆ2สายแล้วก็สายขำๆขึ้นมาสายนึงนะครับก็จะมีเบลลี่กับโปรเฟสเซอร์แล้วก็อีกสายนึงจะเป็นสายของแฮมทูเกะนะครับนะยังไงวันนี้เริ่มที่เบลลี่กันก่อนเลยครับนะต้องบอกก่อนเลยครับว่าเกรทเนเจอร์สายเบลลี่เนี่ยมันมีปัญหาคือจริงๆจะบอกว่าตอนนี้แก้ปัญหามันได้หรือยังก็ยังไม่เชิงเบ็ดเสร็จคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับขออธิบายตรงนี้ก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ารูปแบบการเล่นของแคนเกรสเนเจอร์หลายๆตัวมันบังคับให้ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดซึ่งแวนมันก็ต้องโจมตีแวนด้วยนะครับพอมันกลายเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บทีเนี้ยกว่าที่เราจะตีแวนได้ด้วยรูปแบบการที่ป้องกันกันด้วยการอินเตอร์เซปอ่ะมันทำให้การเล่นอ่ะเราต้องเคลียร์ตัวอินเตอร์เซปก่อนและค่อยตีแวนได้ทำให้เรียการ์ดบางตัวหมดโอกาสในการจะตีแวนแล้วเกิดเทคในชุดเก่าชุดใหม่มีตัวแก้ออกมาครับแต่มันไม่เยอะแต่ก็ถือว่าโอเคดีกว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะมาเริ่มก่อนเลยตัวเริ่มเป็นเพนซิลโคอาล่าซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเพนซิลโคอาล่าไม่โอเคไม่อยากใส่ไม่ชอบแนะนำว่าตัวใหม่ที่เป็นแพนด้าก็โอเคนะครับก็ลองไปใส่ดูอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยละกันมาที่เกณฑ์หนึ่งนะครับเกณฑ์หนึ่งก็ทิ้งไตกับ PGG ใส่เต็มยังเหมือนเดิมนะคือหลายๆคนบอกอาจจะใส่ตัวซักเซสนะครับแต่รู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะตัวซักเซสเป็นเกณฑ์หนึ่งมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะใส่เป็ดอยู่นะครับเป็ดใส่ไว้3ใบก็ยังมีการตายเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะเป็ดก็ยังเอามาจั่วได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็มันไม่ติดอะไรเล่นคู่กับพวกวินโอคิวลัสต้นเกมยังเล่นได้แล้วก็จะมีตัวใหม่อย่างตัวนี้ที่เป็นเพนด้านะครับตัวนี้มันบอกว่าถ้าแวนการ์ดเราติดเบลลี่เนี่ยมันจะไม่ถูกรีไทร์เรื่องของเอฟเฟคเราชี้ลงหลังได้อะไรได้แล้วก็อีกเทคนึงในส่วนของเรียกการ์ดเมื่อมันบูทให้ตัวที่ติดตักเซสโซบาน1นะครับมันจะบวก 4,000 ก็บูทขึ้นเหมือน1ได้แล้วมันอีกประมาณสัก 4,000 ถ้าโดนจิ้มมันสัก 4,000 อย่างเงี้ยเรียกว่าไงดีอ่ะมันจะถ้าบูทเป็นปกติเป็น 9,000 ถ้าแล้วก็บูท 9,000 เป็น 16,000 บวก 4,000 ตรงนี้เป็น 20,000 แล้วก็จิ้มอีกนิดนึงอ่ะพวกซักเซส 20,000 อ่ะมันจะติดง่ายแล้วก็อย่างซักเซส 25,000 อาจจะต้องแบบมีตัวอื่นปั๊มให้อีกสัก2ตัวก็ถือว่าไม่ได้ยากเกินนะครับถ้าใช้ตัวนี้แต่จริงๆอ่ะหลักๆคือเราจะเอามาชี้พลังลงหลังก็ได้แล้วก็ถ้าแวนติดเบลลี่ตัวมันจะไม่ถูกดีไทร์ของผลด้วยผลของเอฟเฟคอยู่ดีนะครับก็เลยค่อนข้างใช้ง่ายแต่ว่าอาจจะขัดกับเทคเป็ดนะเพราะเทคเป็ดบอกว่ารีไทร์แล้วจั่วคือมันด้วยคำอะครับรูปของคำสังเกตดีๆว่ามันจะมีมือรีไทร์ยูนิตนี้และในช่วงเอฟเฟคและจั่วกับจั่วแล้วค่อยรีไทร์ซึ่งมันไม่เหมือนกันนะถ้าเทครีไทร์แล้วจั่วกับจั่วและรีไทร์เนี่ยมันต้องเกิดการตายก่อนแล้วค่อยจั่วบางอันก็ได้จั่วก่อนที่ให้เกิดการตายเลยอย่างงี้ก็ว่ากันไปมาที่เกรด2ครับเรายังต้องยอมใส่ Vinoculus Tiger เพราะว่าเอาจริงๆมันตีอะไรมันก็ได้เทคมันไม่เหมือนตัวสมเสร็จสมเสร็จคือโอเคมันมีรีซิสแต่ว่าต้องยอมรับว่าตีแวนอย่างเดียวและบางทีมันดูลำบากอย่างเอา Vinoculus อย่างเงี้ยไปต่อกับต่อโง่เลยนะต่อไอ้นี่แล้วแวนติดเบลลี่อย่างน้อยยังชี้ลงมาบวก 4,000 คือมันยังทำได้นะครับก็เป็นบีโนคิวลัสดีกว่าเนาะแล้วก็มันเป็นแค่หัวแลคราฟไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็จะมีเพนซิลไอเคยอนไทเกอร์นะครับไม่ใช่เพนซิลเคยอนไทเกอร์อันนี้ก็ยังคือติดไว้ก็โอเคครับมาทำเวฟได้เผื่อฝั่งตรงข้ามวางตัวเสร็จไม่เต็มแล้วก็เป็นโอกาสของมันเลยแหละตัวต่อมาที่เหลือก็จะมีตัวเนี่ยครับอะไรนะมูฟินนะครับมูฟินเนี่ยถ้ามันติดซักเซส 20,000 ปุ๊บอะมันจะไม่ถูกรีไทร์ด้วยของเอฟเฟคตอนจนถึงเทิร์นฝั่งตรงข้ามเลยจนจบเทิร์นของฝั่งตรงข้ามเลยนะมันจะดีใน2กรณีกรณีแรกคือ1เลยเวลาเราเล่นน่ะเวลาเราไปชี้สกิลใส่มันเยอะอ่ะมันจะไม่ตายนะครับแต่ในแง่กับกันคือเป็ดก็จะชี้ถ้าเป็ดชี้สกิลให้มันแล้วมันไม่ตายก็ไม่ได้จั่วนะแล้วก็อีกแง่นึงคือเวลาไปเจอคางไอโร่หรือไปเจอนารุคามิ
แถวหน้าเวลามันพังแถวหน้าตัวนี้ก็จะไม่ตายเพราะว่ามันจะได้เทคแล้วมันจริงๆมันซับเซส 20,000 อ่ะมันใช้ค่อนข้างง่ายเราเลยใส่ไว้3ใบครับแล้วก็จะมีไอ้แพนด้านะครับร่างเกรด2อันนี้ก็ชี้พลังให้คนอื่นนะครับจบเทิร์นเนี่ยอ่ะตัวนี้จบเทิร์นคือในช่วงจบเทิร์นจัวแล้วค่อยตายนะครับอยากได้ผลคอนเฟกก็ถูกรีทายทิ้งนะครับแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากมาที่เกรด3ครับเกรด3เราจะใส่เกรด3แค่6ใบแล้วที่เหลือจะเป็นเกรด0นะเกรด3ก็จะมีเบลลี่ครับร่างใหม่เราแนะนำให้ใส่เป็นสไตล์ใหม่ครับเพราะว่ามันเคาน์เตอร์บาร์1แล้วมันคอจากมือได้เลยแต่มันต้องบอกว่าคอการ์ดที่มีสกิลซักเซสเท่านั้นนะครับอันนี้เราต้องไปแบบดูโปรเซสของมันอีกทีนึงนะครับแล้วก็บวก 4,000 จนจบเทิร์นนะครับแล้วก็จบเทิร์นจั่วตายเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้คอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่มีแดมจะใช้หรือไม่อยากใช้เทิร์นนั้นก็ไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันจริงๆตัวมีซักเซสก็มีไม่เยอะหรอกก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้ที่หลักๆที่จะเอามายืนกันนะหลักๆก็คือตัวนี้นะครับจริงๆเราไปลดตัวไหนเพิ่มตัวนี้เต็ม4ก็ได้นะครับแล้วก็เบลลี่ร่างเก่าเบลลี่ร่างเก่าก็เหมือนเดิมครับลงมาปุ๊บชี้ 4,000 2ตัวแต่นี้ต้องเป็นแบบในกรณีเซตบอร์ดถ้าไม่เซตบอร์ดก็เล่นยากเหมือนเดิมแล้วก็จะมีช้างนะครับช้างตัวนี้ถามว่าทำไมถึงยอมใส่สแตนทิกเกอร์มาขนาดนี้ก็เพราะว่าตัวช้างเองถ้าติดเจนเบก1ถ้ามีเลียตายในเทิร์นนั้นนะสมมติว่าเป็นบิโนคิวลัสก็ได้ก็สามารถเอามันเข้าโซแต่แทนนะครับถ้ามันตัวมันติดซักเซสอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเอาเกรด2ใบนั้นนะกลับเข้ามาในสนามในช่องที่ว่างอยู่ก็คือเรายังรักษาตัวเสพทิ้งไว้ในสนามได้นั่นแหละสแตนเลยค่อนข้างเก่งแล้วก็ฮิล4ครับแล้วในส่วนของสไตล์เนี่ยจริงๆมันต้องใส่เป็นไอ้นี่4เราลืมมาร์คไว้แต่จริงๆมันมีกรณีนึงที่ใช้ได้แต่กรณีคือเราอยากใส่ให้มันมีดูหลายรูปแบบด้วยคือไอ้ตัวเนี้ยมันใส่คู่เดียวอย่างต่ำคือคู่นึง3ใส่ได้ไหมใส่ได้4ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับนะก็จริงๆใส่ไว้2ใบดีใส่เป็น4ใบดีกว่านะครับเดี๋ยวเราบอกให้ลดอันนี้คือเรามาร์คมาร์คไว้แต่ว่านั่นแหละคือมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นก็คือมันจะมีเทคนะครับที่ต้องหงายตัวมันเองนะครับเมื่อเลียการ์ดมันจะบวก 4,000 ให้กับตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าใน G zone แล้วก็ได้รับความสามารถคือไอ้ตัวไหนก็ได้ครับที่ทุกตัวที่ตีฮิตนะครับแวนการ์ดจะจับเลียการ์ด1ตัวสแตนตามจำนวนตัวที่หงายหน้าใน G zone แค่นั้นเองก็คือเอามาหงายเยอะๆได้อยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเจนเบก2ก็อาจจะต้องใช้แบบสไตล์2อะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีไอ้จริงๆอ่ะตรงเนี้ยถ้าจะใส่ตรงนี้จริงๆเอาตัวนี้ออกไปตัวนึงก็ได้นะครับเอาตัวนี้ออกไปเลยแหละนะคือมันไม่จำเป็นขนาดนั้นอันนี้คือใส่มาขาดไปตัวนึงอ่ะตัวต่อมาครับก็จะเป็นในตัวนี้คือเอาจริงๆในเทิร์นที่ปั๊มพลังสวนกันไปสวนกันมาเยอะตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าทั้งมวลทุกตัวมันจะไม่ตายแต่จริงๆหาช็อตใช้ค่อนข้างยากครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็คือในตอนที่มันเข้าสู่ G zone ก็คือตอนที่มันกลับไปตอนจบเทิร์นนั่นแหละโซบาร์1เคาน์เตอร์บาร์1ครับแล้วถ้าในการในเทิร์นนั้นมีตัวที่ถูกรีทายก็จะจั่วนะครับจั่วแล้วก็ได้หงายแดมคืนก็คือถือว่าแบบยังไงถ้ามีเค้าก็ได้คืนเค้าเตอร์บาร์แหละแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังได้มือขึ้นมาด้วยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคืนของได้ดีแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรมากอะเทคอื่นก็แค่บวก 4,000 ให้เลียการ์ดใบหนึ่งลงมาก็ทำให้เกิดซักเซสได้ง่ายหรือได้ง่ายแล้วอย่างตัวนี้ครับตัวนี้ก็เอามาไว้จั่วนะครับถ้ามีเลียการ์ด3ใบมากกว่าบวก 10,000 ให้ตัวเองก็ตีเป็น 36,000 ได้ถ้าเบสยืน 11,000 แล้วก็ได้จั่วไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าถ้ามันติดซักเซส 25,000 ปุ๊บมันจะเก็บการ์ด4ใบจากในดรอปโซนครับแล้วพอเก็บการ์ด4ใบปุ๊บถ้าเราเก็บถึง4ใบเนี่ยมันจะเลือกยูนิตเลียการ์ด1ตัวบวก 4,000 แล้วก็จบเทิร์นตัวนั้นจะถูกจั่วแล้วก็ตายก็คือเอาหลักๆก็คือมาเก็บมือนั่นแหละนะครับเก็บของนั่นแหละนะครับแล้วใส่ไว้2ใบเพื่อเกมยื้อมากๆมันมีผลนะแล้วก็ฟีนิกซ์ครับตัวฟีนิกซ์นะครับตัวนี้ก็ใส่ไว้เฉยๆไม่มีอะไรมากก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็จะมีวรรณการจริงๆเหลือคู่เดียวก็พอครับมันใช้ยากจริงๆในซีโร่มันใช้ยากนะครับแล้วก็เกรด3ทั้งหมดเอาเป็นดอให้หมดดอ6สแตน3ฮิล4วิธีการเล่นก็คือในช่วงต้นเกมอ่ะมันจะมีแค่ท่าเดียวที่ใช้ได้ก็คือเอาบิโนคิวลัสจินแวนแล้วมีเลียตัวนึงแล้วก็เอาเป็ดชี้ไอเลียตัวนั้นน่ะเราบิโนคิวลัสปิ้มพลังให้มันตีขึ้น 20,000 แล้วก็ตายไปแล้วจบๆไปนะครับแล้วจั่วแต่ว่าหลักๆก็คือจะยืนเป็นแวนครับพอยืนเป็นแวนเสร็จปุ๊บนะครับก็สไตล์แรกเนี่ยถ้าไม่ได้คิดอะไรมากไอตัวนี้ก็เป็นสไตล์แรกได้นะเพราะว่ามันบอกว่าเลียการ์ด3ใบหรือมากกว่าซึ่งโอกาสติดมันค่อนข้างสูงแต่ก็อย่างที่บอกครับคือถ้ารู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินก็เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้ครับยังไงเทิร์นแรกๆก็จะมีการตายอยู่ดีแล้ววิธีการเซตบอร์ดนะครับนะวิธีการเซตบอร์ดก็อาจจะยืนเป็นตัวซักเซส1ตัวเวลาสไตล์ลงมาถ้าไม่มีตัวซักเซสก็ไม่ต้องเขาแต่ถ้าแดมไม่พอก็ไม่ต้องเขานะแต่ถ้าแบบแดมพอหรืออะไรพอคอลงมาก็จะเป็นคอเจ้าตัวนี้ลงมาก็ได้ครับคอทิ้ง
คอลงมาปุ๊บต่อบูสทั้ง 7,000 นะครับอาจจะต่อด้วยเจ้าตัวนี้ก็ได้ต่อปุ๊บ 7,000 ให้มันก็ทีนี้มันก็กลายเป็น 20,000 แล้วตัวมันติดซักเซสก็จะไม่ถูกรีทายด้วยผงเอฟเฟคการแล้วแหละนะครับและทีนี้ถ้าเราอย่างสไตล์เจ้าพวกนี้มามันต้องซักเซสถึง 25,000 อาจจะต้องอัดพลังอะไรให้มันอีกข้างนึงอาจจะเป็นพวกวีโนคิวลัสหรืออะไรอย่างงี้ได้ตอนตีเลียปุ๊บก็ชี้พลังให้มันอีก 4,000 ไปก็ได้นะครับนะแล้วก็ตอนแวนตีอะไรอย่างเงี้ยคือทําอัดพลังไงได้มันสูงเกิน 25,000 ให้ได้นะครับนะก็วิธีการเล่นของมันจะค่อนข้างเหมือนเดิมตรงที่ว่าต้องตีตัดเซฟแวนตีแวนประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือสไตล์แรกอ่ะมันจะไม่ได้มีท่าหวือหวาแบบพวกรอยัลหรือพวกโกที่แบบว่าตีปุ๊บกระโดดทำเวฟต่อได้สไตล์แรกเราตัดเรื่องนี้ทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่ามันทำไม่ได้นะครับต้องตีตัดเซฟแต่ว่าสไตล์สองเนี่ยพอมันเป็นตัวเนี้ยมันจะเริ่มใช้ได้คืออย่างสมมติว่าเทอร์แรกเราใช้ตัวสไตล์แรกเราใช้ตัวเมื่อกี้ไปใช่ป่ะมันไม่ได้หงายหรือไม่ได้อะไรก็มีในจีโซนหนึ่งใบพอเราใช้สไตล์เนี้ยมันจะหงายสองใบนะครับพอมันหงายสองใบเสร็จปุ๊บเมื่อลงมาปุ๊บอ่ะถ้าสมมติไม่ใช้เทคนิคก็เขาหนึ่งเลยครับเขาหนึ่งแล้วก็เลือกเรียกการ1ใบบวก 4,000 มีจริงจะคอก่อนก็ได้หรือไงก็ได้แล้วมันน่าจะกดเล่นเทคกดได้นะครับแล้วก็ได้เทคเนี่ยพอตีฮิตปุ๊บลุกตามจำนวนลุกเรียกการจำนวนที่หงายได้จีโซนตีตัดเซฟเอาแวนตีเข้าไปมันจะได้งัดเรียตัวหนึ่งเราสามารถงัดอย่างถ้าเรามีตัวนี้เราสามารถงัดตัวนี้ขึ้นมาได้งัดเคยอนไทเกอร์มาได้แล้วก็เอาเคยอนไทเกอร์รับบูลและตีแล้วเอาอีกตัวนึงจับงัดขึ้นมาได้แต่ก็นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เรื่องพลังทิกเกอร์ที่ได้อะไรที่ได้นะครับมันมีผลต่อรูปแบบของการเล่นทั้งหมดเลยแต่ก็เอาจริงๆถ้าไม่มีตัวเนี้ยเล่นยากถ้าไม่มีตัวบิ๊กเบลลี่ร่างสไตล์เล่นยากอย่างน้อยต้องมีคู่หนึ่งเพื่อเอาไว้ช่วงกลางเกมและช่วงปลายเกมอาจจะเป็นวานาการมาเอ็มวานาการก็ได้นะครับแต่วานาการยอมรับใช้ยากจริงแล้วก็จะเป็นหรือจะเป็นเจ้าส่วนของเจ้าตัวนี้เอาไว้ช่วยเก็บของก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมนะก็ยังไงก็ลองไปจัดตามกันได้ครับซึ่งเกมเนเจอร์บอกเลยว่ามันเล่นยากอยู่แล้วนะครับและยิ่งเป็นในซีโร่มันก็ยิ่งยากทวีคูณเข้าไปใหญ่ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนนะครับผมเพียงเดือนละ5 บาทสามารถสมัครเป็นแทมเบอร์ได้วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ